ันนี้เรามีข่าวอะไรดีๆบอกบ้างคะน้องจอยก่อนจะฟังข่าวดีนะคะมีคำถามกับพี่เล็กค่ะว่าถ้าพูดถึง DOU ค่ะพี่เล็กนึกถึงอะไรคะนึกถึงการเรียนพระพุทธศาสนาทางไกลค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ DOU มีรูปแบบการเรียนแบบใหม่ค่ะแล้วก็มีรายวิชาใหม่ๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะไปรับฟังจากอาจารย์ได้เลยค่ะมหาวิทยาลัยที่สอนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัย DOU เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีวิตนี่คือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ที่พอตั้งขึ้นแต่หลายคนบอกพอได้ยิน DOU ปั๊บโอ้เรียนหนังสือไม่อยากเรียนมีอารมณ์นี้มั้ยมีเนาะไม่อยากเรียนอ่ะไม่อยากไปเรียนต้องบอกว่าเราเปลี่ยนภาพใหม่นะ DOU ไม่ได้เรียนเพื่อจะเอาไปสอบไล่ให้ผ่านแต่ DOU เรียนเพื่อทำให้เรายกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น DOU มีเป้าหมายคือคนเรียนแล้วปิดนรกตัวเองให้ได้เปิดสวรรค์ตัวเองให้ได้เปิดหนทางพระนิพพานให้ได้สอนตัวเองได้ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะน้องจอยถ้าเกิดพี่จะไปเข้าไปฟังเต็มๆเนี่ยจะเข้าได้ที่ไหนเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่คะค่ะDOU เพนท์เฮาส์นะคะจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนและก็วันที่6พฤษภาคมนี้นะคะณห้อง FPD 1สภาธรรมกายสากลค่ะเวลา 13:00 นถึง 15:00 นค่ะDOU เพนท์เฮาส์การเรียนรูปแบบใหม่ที่จะทำให้เราเข้าใจพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย